พาคุณผู้ชมไปชมภูเขาไฟฟูจิดีกว่าแต่ไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยก็มีภูเขาฟูจิคอนบุรีสไตล์อีสานด้วยจะเป็นที่ไหนไปเช็คอินกันเลยค่ะมาแล้วนะคะเราพามาอยู่กันที่จุดชมวิวท่าน้ำวัดตลิ่งชันบ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรานี่เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นน้ำของเขื่อนมูลบนแทบทั้งเขื่อนอีกทั้งยังมีฉากหลังเป็นภูเขาจอมทองนะคะหรือว่าที่เรียกกันติดปากว่าฟูจิคอนบุรีเนื่องจากว่ามีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยังสามารถชมวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านในแถบนี้นี่แหละค่ะถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนได้ช่วยกันพัฒนาจุดชมวิวแห่งนี้ให้กลายเป็นจุดอันซีนแห่งสำคัญของอำเภอคอนบุรีเพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวนะคะด้วยการสร้างจุดชมวิวยื่นออกไปในลำน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนมูลบนด้วยไม้ไผ่แบบนี้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปคุณผู้ชมคะไม้ไผ่ตรงนี้ก็ผุพังไปตามกาลเวลาล่าสุดค่ะทางชุมชนก็ได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงเพิ่มความคงทนแข็งแรงด้วยการใช้ไม้เนื้อแข็งเข้ามาแทนที่ไม้ไผ่เพื่อให้จุดชมวิวแห่งนี้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากจะชมความสวยงามของฟูจิคอนบุรีนี่สวยจริงๆนะเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะช่วงนี้เขาบอกว่าอากาศกำลังเย็นสบายเหมาะแก่การพาครอบครัวแล้วก็คู่รักไปเช็คอินแล้วก็ไปชมวิวอย่างมากเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ